พี่เอารู้ป่าวว่าคาวาซากิมีรถไฟฟ้าเฮ้ยจริงดิจริงรถไฟฟ้าแล้วคาวาเนี่ยนะใช่เป็นรถซีซีต่ำๆเล็กๆหรือว่ายังไงป่ะไม่เล็กไม่ต่ำเลยแต่ไม่รู้อ่ะดิไม่อะไรวะเนี่ยเราเจอสต๊อกไปแล้วอ่ะจะไปที่ไหนเราก็เจอขออาศัยดังด้วยคนจัดไลท์อีกจัดไงจัดโอเคจัดไลท์อะไรอ่ะอะไรนะอะไรนะครับครับครับมากันให้แน่นบูธมากันให้แน่นบูธอ่ะเฮ้ยเนี่ยเจ๊เฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรรถมอเตอร์ไซค์ครับรถเอ้ยรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าทำไมคาวาถึงเอาไฟฟ้าวะเฮ้ยก็ต้องหาอะไรที่มันแบบแหวกแนวนิดนึงอะไรที่มันแบบดึงดูดให้คนได้เข้ามาดูเทคโนโลยีของคาวาซากิเขาซึ่งเขาก็อยู่ในช่วงของพัฒนานี่แหละตัวนี้เป็นแซดครับแล้วก็จะมีตัวนินจาอยู่ฝั่งนู้นนินจาอยู่นู้นโดยปกติอะรถไฟฟ้ามันจะสกูตเตอร์รถเล็กๆรถที่เล็กๆไม่หนักไม่เยอะไม่มีใครทำบิ๊กไบค์อันนี้มาทั้งแน็กเก็ตมาทั้งสปอร์ตเลยกี่วัตต์ยังไม่รู้ข้างในดีข้อมูลเลยรวมยังไม่แจ้งหรอยังไม่แจ้งอะไรจานนี้มันต้องเอามาให้ดูกันเฉยๆเอามาให้ดมกลิ่นอ๋อดมกลิ่นนะกำลังวัดต้องแรงมีหน้าจอด้วยเฮ้ยเรามาแบบนี่แบบว่าเราเจออะไรนี่ครับคนอื่นให้เสียงเราดังกว่ามึงอะไรของมึงวะเนี่ยเสียสมาธิเลยช่องไหนวะเดี๋ยวทางมันจะตีกับตีกันให้ยับไม่มาช่องไหนวะเนี่ยตีกันให้ยับสต็อปไบค์ก็มีฮะเดี๋ยวทางก็มาสต็อปไบค์ก็บอกแล้วครับคันนี้เป็นที่นิยมนะครับของถึงคนเนี้ยได้รับความนิยมมากสวยว่ะเป็นไงว่ากี่วัตต์พี่ได้ไกลไหม5มอเตอร์ 5,000 วัตต์อะไรวิ่งได้ไกลสุด75กิโลเมตรต่อลิตรต่อการต่อลิตรบ้านเนี่ยลิตรไม่มีน้ำมันดีคุณนะเดี๋ยวว่าเฮ้ยแม่งเถียงกันใหญ่ละนี่ลืมอย่างเดียวต่อการชาร์จ1ครั้งชาร์จ1ครั้งใช้เวลา7ชั่วโมงเฮ้ยอย่างนี้เหมือนรถยนต์เลยดิอารมณ์เดียวประมาณรถยนต์เลยแต่ความเร็วสูงสุดที่ทำด้วย e-mode เนี่ย e-mode คือตัวสปีดเนี่ยพี่99กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้15วิมีเขามีโหมดใช่15วิเขาล็อกไว้ถ้ากดปุ๊บล้อมันหมุนเลยอ๋อใช่เล่นไม่ได้นะครับล็อกใช่เขาล็อกไว้ก็คือว่าความเร็วสูงสุด99กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยตีโหมด eco ธรรมดาเนี่ยก็อยู่ประมาณ65 64แต่บอดี้มันใหญ่นะพี่บอดี้เท่ากับนินจาเลยครับเฮ้ยชาร์จตรงไหนชาร์จตัวนี้ไม่มีขายนะตอนนี้อยู่พักอินอยู่กับคือตัวชาร์จจริงแล้วเนี่ยพี่สื่อโอ้โหปลั๊กธรรมดาเนี่ยแต่เราสร้างมันสวยงามขึ้นมาแค่นี้เองเมื่อกี้ถามแล้วก็คือปลั๊กธรรมดาปลั๊กต่อไฟบ้านได้เลยต่อไฟบ้านได้ว่าสอดชาร์จไฟบ้านแล้วมันเสียบตรงไหนเลยพี่นี่อ้าวนี่ครับเวลาจะเสียบชาร์จแบตก็ปิดนี่อ๋อเสียบชาร์จแบตแล้วลงมานี่นี่ไหนนะเสียบปูดตูดไม่ใช่ไม่ใช่ปูดเจ๊ไม่มีเสียบเพื่อไปเปิดบ่อยเลยเปิดบ่อข้างบนล้อบอกคุณครับนั่นแหละโอ้นี่เอาละเอาเปิดกันไม่ได้แล้วต้องใช้2มืองัดขึ้นมาเจ๊อยู่ว่างๆทำตัวให้เป็นประโยชน์งัดนี่หักไหมล้อหักได้ไหมพี่งัดหักได้ไหมได้ครับจ่ายเฮ้ยไม่คิดหักได้จ่ายด้วยเฮ้ยเปิดให้พี่หน่อยเด็ดอยากเปิดการชาร์จเท่าไหร่ก่อนนี่ไงชาร์จ7ชั่วโมง7ชั่วโมง4นาทีวิ่งได้กี่กิโลนะครับวิ่งได้ประมาณ75ต่อการชาร์จ1ครั้งต่อการชาร์จ1ครั้งอ๋อแล้วก็เสียบซึ่งนี่หลายคนมองว่าเฮ้ยปลั๊กมันหน้าตาแปลกจริงๆแล้วมันคือปลั๊กอินนะสามารถเอาละไอ้นั่นก็เป็นสายตาใช่ธรรมดาเสียบหรอใช่ครับเสียบไฟบ้านเขาหลอกไว้ไหนเหมือนดูสวยงามไปตู้อ๋อทำตู้ให้ดูสวยงามเองจะขายก็จะขายตู้ด้วยเอาเหรอเฮ้ยพี่เอ้าก็เป็นนโยบายไงจะขายเพียวๆซะเอาสั้นอ่ะออกแนวสตาร์ทเลยแต่คันนี้มันดูสปอร์ตเวลาชาร์จเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูว่าสถานะการชาร์จก็จะขึ้นชาร์จปุ๊บนี่มันเป็นพนักงานคาวาปะวะนี่นี่ครับนี่แหละพนักงานจะขึ้นมาชาร์จเต็มแล้วก็มีอันนี้มีโหมดให้มีโหมดอีโคโรดแล้วก็อีโหมดคือตัวสปีดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้รถเขาล็อกไว้เพราะว่าไม่งั้นน่ะมันบิดคันเร่งแล้วมันใช่ใครมาบิดจะพุ่งออกไปเลยไงรถไฟฟ้าไงมันใหญ่ไปเปล่ากับบอดี้สรีระขนาดนี้ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่เหมือนกันนะก็ถือว่าใหญ่อยู่นะเพราะบ้านเรามันยังไม่มีทรงนี้ไงใช่บ้านเรามันยังไม่มีอันนี้คือถังน้ำมันก็ยกขึ้นมาสามารถเก็บ
อ๋อ5ลิตร3กิโลนี่ในข้อมูลเป๊ะเลยไงเพิ่งถามมาเมื่อกี้อ๋อเหรอเฮ้ยพี่5ลิตร3กิโลเหรออ่าทำกว้าง5ลิตรอันนั้นจะเปิดขึ้นมาอ่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่สวอปได้เปลี่ยนได้2ก้อนก้อนละ11กิโลนี่ก้อนละโอ้โหเป๊ะจริงเว้ยโหพนักงานคาวาบอกว่าจะเป็นคาวาเพราะว่าโอ้2ลูกลูก11โลโอ้กำลังวัดไปเท่าไหร่พี่ 5,000 วัตต์ 5,000 วัตต์มอเตอร์ 5,000 วัตต์มอเตอร์แต่ถ้าเป็น E พอกดตัวนี้ปุ๊บมันจะปรับเป็น 9,000 9,000 มอเตอร์เหรอใช่มอเตอร์ 9,000 วัตต์ขึ้นเป็น 9,000 แต่15วินะอ๋อได้ๆๆแม่งเหมือนยิงในตัดเลยเออใช่ๆๆเขาบอกว่าจะแซงปุ๊บกดอีโคมันจะปุ๊บออกไป15วิแล้วก็จะกลับมาอ๋อโหแต่เขายังไม่ขายนะเสียดายเนาะนั่นดิโอ้โหถ้าขายจะมีตังค์ซื้อมั้ยดูไฟฟ้าแต่ราคาโคตรแพงดูดิพี่นะงัดตักแน่นอนเลยบอกให้พี่เข้ามาใส่ให้เหมือนเดิมลองดึงออกมาดูหรือยังครับแบตเตอรี่ยังยังไม่เอามันหนักก็11โลมันหนักมากนะครับ11โลหนักไหมหนักไหมก็ได้อยู่นะเอ้ยหยอกที่ที่มันต้องแยกเพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนเดียวกันก้อนใหญ่เลยมันก็จะดึงยกไม่ไหวถ้าเป็นก้อนเดียวกันมันจะดึงไม่ไหวแล้วถ้ามีก้อนเดียวมันขี่ได้ไหมขี่ได้ครับขี่ได้เหมือนกันแต่ความเร็วก็ลดลงตามธรรมดาไอ้ตัวชาร์จอะค่ะเรื่องชาร์จได้ที่ไหนคะนอกจากตัวชาร์จปั๊บเนี้ยสมมติว่าเราไปเจอแล้วเราไม่มีชาร์จเนี้ยอันนี้ก็ยังไม่แทนดิก็คือว่าเวลาไปไหนก็ต้องพกอันนี้ไปด้วยอะสายชาร์จก็ปกติเราดีไซน์ไว้ชาร์จที่บ้านที่บ้านแล้วถ้ามันมีตัวคอนเซ็ปต์ก็คือไว้ชาร์จที่บ้านวัดได้อย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมีตู้สิคือตอนนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ทั่วไปยังไม่ตั้งเนาะอ๋อยังไม่ได้คอลแลบกับบริษัทแบตเตอรี่ใช่ไหมยังไม่พอดิยังไม่พอเฮ้ยแต่โอเคล้มหล่อล้มหล่ออ๋อพี่มันบอดี้เหมือนตัวสีบอดี้ใช่ไหมใช่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 นินจาเลยแหละขายได้นะนินจา EV E1 นี่แล้วตัวนึงก็เหมือนกันนั่นมันได้เป็นรหัสแซดไงแซด EV สบายตัวเล็กกว่าสเปคเหมือนกันแต่น้ำหนักเบากว่าวิ่งได้ช้ากว่าลมมันไม่ตัดลมแล้วแบตสวอปอีกใช่อุ้ยรถผลิตที่ไทยอ้าวรถผลิตไทยฮะรถผลิตที่ไทยมอเตอร์ธนิยาหรือเปล่ารถผลิตที่ไทยด้วยไม่ใช่พี่ใช่ป่ะแต่ว่าพูดถึงเฟรมโชว์เชิร์ฟก็เหมือนรถเครื่องยนต์เนาะเหมือนรถเครื่องเลยใช่รถเครื่องยนต์เลยแค่เหมือนรถตัวมอเตอร์เข้ามาแล้วก็เอาแบตเตอรี่มาใส่แค่นั้นเองอ่ะเขาบาลานเครื่องไว้ตรงกลางแต่เขาบอกน้ำหนักหายไปหลายสิบโลเลยฮะน้ำหนักหายจากตัวเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะตัวสันดาปเนี่ยนะใช่ใช่โอ้แต่นี่ดีนะที่แบบมันอยู่ตรงกลางเพราะไม่งั้นมันอยู่จะห้าท้ายเหลือแล้วมันจะแบบยกไม่งั้นมันบาลานซ์ไม่ได้ไงใช่มันจะยกเลยล่ะเพราะด้วยแบตไอ้นี่ต้องอยู่ตรงกลางใช่ต้องทำบาลานซ์ครับโอ้หวังว่าตัวสปอร์ตบาลานซ์ใช่ควบคุมดีครับสเปคเหมือนกันเป๊ะเลยตัวสวิงมันไม่ได้ยาวกว่าเดิมใช่ไหมคะสวิงอาร์มอ่ะเบากว่าเท่าเดิมน้ำหนักเบากว่าสมัยนี้ที่ช้าว่ายังไงเรื่องโครงสร้างหรืออะไรนี่ก็คือใช้เฟรมเดิมทุกอย่างเดิมบล็อกเดิมเฟรมปรับปรุงนิดหน่อยก็เป็นเฮ้ยพี่ทำไมมันไทโซ ก็เป็นมอเตอร์ไอ้นี่ไงแล้วก็จะมีชุดเกียร์ชุดพี่มาดูหน่อยมันไม่ใช้สายพานเหรอมอเตอร์เกียร์แล้วก็โซ่สปอร์ตเกตครับมันทำไมยังต้องไทโซ่ที่ต้องการให้ใช้โซ่เนี่ยเพราะว่าเรื่องของการลดพวกลดเสียงแล้วก็การขับขี่เนี่ย CT มันก็จะดีกว่าการบาลานซ์ของรถจะดีกว่าอ๋อดีกว่าการมาใช้ฮับหรือว่าอินวิวเปิดปุ๊บติดปั๊บนั่นหมายถึงพอเปิดเครื่องปุ๊บกำลังขึ้นยนต์มันก็ตัวนี้ใช้เป็นโซ่เจ๋งดีเจ๋งดีเป็นไอเดียที่แตกต่างกว่าเจ้าอื่นแบรนด์อื่นถือว่าเป็นโปรโตไทป์นะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าคาวาจะออกมาขายเมื่อไหร่ยังไงนะคะ